ราวของการตรวจพบกากแคดเมียมคุณไลล่าค่ะก็สร้างความตกอกตกใจนะคะเพราะว่ากากนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นเคมีที่มีอันตรายต่อร่างกายแต่อันนี้เขาก็มีการทำให้แข็งตัวเนี่ยนะคะแล้วก็มีการย้ายมาไว้ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็เข้าไปตรวจพบว่ามีโรงงานประกอบกิจการหล่อและหลอมโลหะประเภทต่างๆซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยกองพนันพลถนนเอกชัยตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองก็มีกากแคดเมียมแล้วก็กากสังกะสีนะคะบรรจุในถุงบิ๊กแบ็กสีขาวราว 1,636 ถุงน้ำหนักรวมแล้วเนี่ย 15,000 ตันเลยคุณดอยล่าแล้วก็อยู่ทั้งภายนอกทั้งภายในโรงงานเกะกากันไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาก็สั่งให้เก็บเข้าไว้ภายในโกดังทั้งหมดแล้วนะคะใช่เมื่อวานนี้วันที่4เมษายนนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ได้มีการออกประกาศห้ามไม่ให้บุคคลใดๆนะคะเข้ามาอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดก็ตามแต่ในพื้นที่โรงงานเนี่ยเป็นระยะเวลา90วันด้วยกันนะคะแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยออกมาทำงานกันแล้วค่ะโดยเฉพาะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็มีการสั่งให้นำกากแคดเมียมแล้วก็กากสังกะสีทั้งหมดเนี่ยนะคะกลับไปฝังกลบในบ่อเก็บตามเดิมที่ต้นทางของเขาจะอยู่ที่จังหวัดตากคุณสุนีนะคะแล้วก็มีการอายัดกากแคดเมียมแล้วก็กากสังกะสีเนี่ยให้อยู่ภายในโรงงานทั้งหมดนะค่ะคือเขามีการเคลื่อนย้ายมาตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วแล้วนะคะทำการเคลื่อนย้ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา3เดือนด้วยกันแต่ทางพนักงานหรือว่าคนในโรงงานก็บอกว่ายังไม่มีการหลอมกากเหล่านี้นะคะเขาให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าอย่างนั้นทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็บอกว่าไม่มีการประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะเพราะว่ามันมีกระแสในโซเชียลไงว่ามีการประกาศนะคะก็บอกว่าเป็นเพียงแค่ประกาศไม่ให้คนเข้าไปในพื้นที่เท่านั้นเองนะคะหรือว่าไปดำเนินกิจการต่างๆกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีข้อมูลว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกากนี้นะคะในบริเวณนี้แล้วก็ซึ่งกากนี้เขาบอกว่ามันผสมด้วยปอตแลนด์ซีเมนต์ 30% ด้วยก็ทำให้มันแข็งตัวแล้วก็อยู่ในลักษณะเสถียรอยู่นะคะถ้าเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ไปชำระล้างหรือว่าไม่มีน้ำไปกระทบเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแต่ที่แน่ๆเขาก็มีการตรวจสุขภาพคนงานในบริษัทเบื้องต้น11รายก็ไม่มีใครได้รับผลกระทบจากเคมีนี้แล้วก็จะมีการตรวจชุมชนใกล้เคียงด้วยนะคะประชาชนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงรวมถึงที่ผ่านมามันก็มีทั้งฝนนะคุณไลล่าแล้วมันก็มีบางส่วนถูกเก็บไว้นอกโรงงานด้วยก็จะมีการตรวจสอบแหล่งน้ำตรวจสอบธรรมชาติต่อไปค่ะคิดว่าก็น่าจะทำให้เสร็จภายในปีในสัปดาห์นี้แหละนะคะ